ของดีแล้วมีกุชชี่กุชชี่ชาแนลมีคนจะซื้อหมวกให้โอ้น่ารักฮัลโหลฮัลโหลทุกคนเนื่องจากอาทิตย์ที่แล้วพี่มอทำคลิปแต่งตัวแบบแต่งตัวยังไงให้ผอมอะไรเงี้ยแล้วทุกคนก็รีเควสต์มามากเลยว่าอยากให้พี่มาแบบพาไปดูแหล่งที่พี่มาช็อปเสื้อผ้าบ่อยๆวันนี้จะพาไปดูแหล่งมือสองที่มันเป็นแบบที่ลับของเราปกติเวลาคนไปช็อปมือสองกันเขาจะไปเจเจลงเกลืออะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแต่อันนี้มันอยู่ในเมืองไงเรารู้สึกว่ามันน่าจะไปง่ายสำหรับหลายๆคนแล้วก็ราคาก็ไม่ได้แพงขนาดนั้นอาจจะไม่ถูกเท่าลงเกลือแต่ส่วนตัวรู้สึกว่าของมันค่อนข้างคัดมาแล้วแล้วมันแบบมันไม่ต้องใช้เวลาในการขนขนาดนั้นให้ตัดผมมาใหม่ด้วยนามาเกิลตอนนี้เราอยู่กันที่เอ็มคอร์เทียนะคะทุกคนเดี๋ยวจะสอนไปว่าไปจากตรงนี้ไปไงมันคือสถานีพร้อมพงนั่นเองเราก็จะมาฝั่งเอ็มคอร์เทียแล้วก็บันไดนี้เลยค่ะโอเคจุดสังเกตให้เจอ Family Mart Family Mart ปุ๊บมันคือซอยข้างๆ Family Mart เลยเดินไปเรื่อยเราก็จะเจอน้องปลาไหลน้องปลาไหลหน้าตาคิ้วๆพอเราเจอน้องปลาไหลปุ๊บร้านจะอยู่ตรงข้ามโตเกียวโจมันจะมีความเหมือนบ้านและตึกแถวของเราร้านนี้น่าจะเป็นร้านที่พี่มาชอบที่สุดแล้วเพราะว่าแบบมันมีของแบรนด์เนมในราคาถูกมากเช่นใครอยากได้กระเป๋าพาด้าในราคาหมื่นบาทหรือนิดๆอะไรมันก็มีแต่มันก็จะมีของแบบเรนจ์กระทั่งแบบ10แบบกว่าบาทจริงๆแล้วการที่เราซื้อของแบรนด์เนมจริงไม่ได้แบบติดแบรนด์หรืออะไรแต่ปกติอะคัตติ้งมันจะดีไอ้พวกแบรนด์เนมอะแล้วเวลามันขายไม่แพงมากมันก็ราคาพอๆกับซาร่าถ้าเกิดว่ามันรวมหรืออะไรพี่มาก็จะไปเอาตักเข้าอีกทีนึงข้างๆมันมีร้านนาฬิกาด้วยแต่เราจะไม่เข้าร้านนาฬิกาเราจะไปเข้าร้านของมือสองนี่อันนี้แค่นอกร้านนะเนี่ยเนี่ยเห็นป่ะมันก็จะมีแบบของนอกร้านจะมีความถูกกว่าในร้านบ้างบางตัวอะไรเงี้ยเขาจะเอามาเซลแล้วก็ไว้นอกร้านเนี่ย 30% ออฟเก๋ป่ะเชื่อตัวนี้โคตรสวยตัวนี้ดูดีอ่ะเขาก็จะไม่ได้มีแค่เสื้อผ้ามันก็จะมีแบบจานชามของใช้ลักเกจหม้อหุงข้าวเครื่องใช้ไฟฟ้าเต็มเลยนี่แค่สดนอกร้านนะเนี่ยมีความเจอของดีแล้วเรียบร้อยสูตรอะไรอย่างงี้เนี่ยดูใครอยากแบบใครอยากได้สูตรในราคาไม่แพงมากก็ลองมาดูอุ้ยนี่นิ่มมากเลยสูตรแชฟเหลือ399อ่ะเนี่ยดูเมื่อกี้มีรองเท้า New Balance เนี่ย Converse อันนี้เป็นกระเป๋าโซนนอกเดี๋ยวเราจะพาไปดูข้างในข้างในจะมีความมีแบรนด์เนมเงียบนี่ไงนี่ไงนี่ไงทุกคนเธอเดินเดินเดินมีความมีกระเป๋าแบรนด์เนมเต็มเลยจ้าพี่มาชอบของวินเทจมากพี่มาก็จะชอบแบบนี้คือคนญี่ปุ่นเขาเก็บของกันดีเข้ามาในร้านด้านซ้ายมันจะเป็นของผู้ชายแล้วคุณมิสเตอร์กอนวันนี้มาช่วยถ่ายด้วยบานาน่ารีพับบลิกเลยนะหลายอันมันก็เป็นแบบแบรนด์แบรนด์ทั้งนั้นเลยเหลือเท่าไหร่บานาน่ารีพับบลิกเสือ399อ่ะบ้าไปแล้วมิสเตอร์กอนเขาเจอที่เขาอยากได้แล้วนะคะน่ารักดิมอสกิโน่ไม่มันอ่านว่ามอสชายโน่ไม่ใช่ทุกคนเราเจอทอมมี่เราเจอทอมมี่ป้ายราคาอยู่ตรงล่างอยู่ด้านขวาโอ้ย599เอาจริงก็ถูกเหอะ100บาทเข้ามาสู่โซนผู้หญิงกันบ้างนะคะแบบเยอะมากเป็นสวรรค์ของฉันดูโอ้ตอนนี้ไงนี่ไงคัตติ้งโคตรดีคือดูดิฮะคัตติ้ง DKNY พันสีคัตติ้งดีๆน่ารักนี่กุชชี่กุชชี่ตัวเนี้ยครั้งที่แล้วอยากได้เว้ยทรงดีด้วยสวยเนาะตัวนี้แม่ฉันต้องชอบมันคือ3ส่วนป่ะแม่เราต้องชอบอ่ะตัวเนี้ยเซลีนนะคะทุกคนเท่าไหร่อ่ะ3,900ใช้เล่นนะครับแรงอยู่อ่ะใช้เล่นนะแต่แบบน่ารักมากมันเหมือนหยิบสังเกตุที่เราอยากได้30จากป้ายเพราะว่าแกรนด์มากครับงานมันเป็นของชาแนลเฮ้ยมันมีกางเกงข้างในด้วยอ๋อมันเป็นเฟสเฮ้ยสีสวยป่ะน่ารักดีนะเป็นแบบออฟไวท์อันนี้คือเครื่องทำแบบโคเฟสอะที่เขาคิดกันตอนเนี้ยที่มีเซนลี่แบบเซนลี่โคเฟสเป็นพวกแอนทีคแล้วเครื่องใช้ไฟฟ้านี่ของซาร่า600สวยด้วยยังไม่ได้สะอาดเลยนี่มันมีชั้น2ด้วยนะคะทุกคน My God นิ่มมากอยากได้แม่จ๋าซื้อให้หน่อยทาแดนก็จะมีของมากมายเหมือนเดิมนะคะเนี่ยกระเป๋าชาแนล12,000ในตู้นี้ยังไม่ได้ใช้รองเท้าเต็มเลยของผู้ชายมันมีสแตนสมิธด้วย2,400น่ารักมากเลยจริงๆครั้งที่แล้วมามันมีใบใหญ่ด้วยแต่ว่ามันไปแล้วทุกวันนี้แม่งน่าเก็บแต่ประเด็นอะไรส่วนอาภูมิก็เอาไปย่ำยีอยู่ดิเป็นของแอร์เมสปกติเป็นเบิร์ดโอ้ยทอรี่เบิร์ชเหลือ1,900เลยนะใส่ไม่ได้แน่เลยอ่ะมีความเป็นกางเกงนะคะ599น่ารักมากวัสดุถุงขยะอะไรไม่ใช่ไม่ใช่โคตรถุงขยะเลยไม่โอ้โหดูดิมันเป็นเนี้ยไม่มันแค่ถุงขยะก้อนมันน่ารักมากใครอยากได้แหวนแต่งงานนะคะ เต็มเลยดูดิข้างๆมีร้านนาฬิกาด้วยนะทุกคนหุยหุยนี่ของร้านไหนเนี่ยมันตุ๊กตาแมวน้ำ299เองมันน่ารักมากก่อนเราจะทิ้งมันไว้ตรงนี้เหรอจะเอาไปทำเลยน่ารักอ่ะนี่เขาก็รับซื้อด้วยเขาเป็นโจเปิดทุกวัน10 โมงถึง 2 ทุ่มก็อันนี้ก็เป็นร้านแรกเป็น1
งในลากดว่าใครอยากได้เสื้อผ้าแบรนด์เนมหรือแบบแบรนด์เนมก็ได้อะอะไรที่แบบมียี่ห้อนิดนึงแต่ว่าอยากได้ในราคาถูกก็มาร้านนี้ด้วยความที่มันเป็นของคนญี่ปุ่นอ่ะมันค่อนข้างสะอาดแล้วมันก็แบบเสื้อผ้าใหม่มากเขาใช้กันไงวะเมื่อกี้ร้านอยู่ตรงนี้ใช่ป่ะร้านที่สองใกล้มากค่ะทุกคนตรงข้ามร้านน้องปลาไหลเมื่อกี้นี้แทนๆนี่คือร้านที่2อันนี้มันจะออกแบบแนวใช้มากกว่าร้านนี้มันจะมีแบบอย่างอื่นเยอะด้วยอ่ะแบบเฟอร์นิเจอร์จานชามอะไรเงี้ยจะค่อนข้างเยอะเทินๆแต่ร้านนี้แบรนด์จะไม่ได้เยอะเท่าอีกร้านนึงมันจะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกระเป๋าที่แบบเขาใช้ๆกันแล้วก็ไม่ใช้แล้วเอามาขายต่อมากกว่าอะไรเงี้ยหรือเปล่าไม่ใช่แมกนัมแมกนัมนะพวกเราแต่ร้านนี้คือเครื่องประดับเยอะมากเลยคือใครอยากได้เครื่องประดับเนี่ยกำไรอะไรที่เขาฮิตๆกันอยู่ช่วงเนี้ยสามารถมันถูกมากเวลคัมทูชั้น2คือมาได้เสื้อจากชั้นนี้ไปเยอะมากครั้งที่แล้วที่มามันจะมีประเภทแบบกางเกงน่ารักกุ้งกรีนโอ้เนี่ยเนี่ยแต่อันนี้น่าจะใหญ่ไปสำหรับเราแต่ถ้าใครถ้าพกใหญ่นิดนึงเนี่ยกางเกงยีนแบบทรงที่พี่มาชอบใส่จะเป็นเงี้ยเหลือ800เนี่ยเราชอบซื้อเสื้อแบบนี้มันคือครอปท็อปโอ้ทำไมกระเป๋าเยอะขนาดนี้รอบนี้กระเป๋าเยอะมาก550 บาทน่ารักมากเลยเหมือนที่เขาขายกันที่สยามใบละ 2,000 ร้านนี้มันจะมีความแบบอะเซสซอรี่เยอะมากถ้าใครตามหาอะเซสซอรี่เราแนะนำร้านนี้เพราะว่ามันเยอะมากอันนี้ก็จะเป็นส่วนของร้านที่2ที่จริงมันแอบแบบว่าฮิตออร์มิสนิดนึงร้านนี้คืออาทิตย์ไหนมาแล้วของมันเยอะมันก็จะแบบมีของให้ดูเต็มไปหมดเลยแต่อย่างอาทิตย์นี้มันค่อนข้างน้อยนึงก็ต้องแบบบางทีต้องรอลุ้นกันนิดนึงแต่มันไม่เหมือนร้านเมื่อกี้ร้านไม่เน้นแบรนด์อะร้านเนี่ยใช่เมื่อกี้มันแบบคือเข้าไปแล้วรู้แน่ๆว่ามีของดีแต่อันนี้จะต้องแบบแอบคนนิดนึงอะไรอย่างนี้แต่ว่าเครื่องประดับร้านเนี้ยก็ค่อนข้างแบบพวกนาฬิกาอะไรเงี้ยมันเยอะมากเลยโอเคตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในส่วนของห้างกันแล้วเดี๋ยวจะแนะนำร้านสิงคโปร์หรือวิตตองอะไรเงี้ยจอกใครก็ซื้อกันเดี๋ยวจะมาแนะนำว่าถ้าเกิดเป็นในห้างอะไรเงี้ยมาเลือกซื้ออะไรบ้างแทนโพเมโลเซลอยู่นะคะช่วงนี้เราก็สามารถซื้อมันได้ในราคาไม่แพงมากออกฟิลแบบคนติสเขาชอบใส่กันเลยอ่ะคุณนั่งหัวนมตั้งก่อนมันคือแบบกางเกงเวลเวทคอสเพย์เป็นกุมารทองไม่ใจเย็นข้อเสียของการแบบมาซื้อของเซลอ่ะมันก็จะบางทีมันก็จะไม่มีไซส์เราเออจะบอกว่าเดี๋ยวนี้โพเมโลมันทำชุดออกกำลังกายเห็นพี่ที่เล่นฟิตเนสด้วยกันเขาก็บอกว่าดีเหมือนกันนะบางรุ่นน่ารักน่ารักมันราคาไม่แรงมากเลยนะก็ประมาณ790มันก็ถูก 8,500 เอ้ยใจเย็นนะมันโค้ดสินค้าโอ้ยสิ่งที่เราชอบของเกี่ยวกับโฮเมโลคือตุ้มหูมันน่ารักมากเลยคือใครอยากได้ตุ้มหูแบบที่เราใส่ในคลิปหรือแบบอะไรที่มันแบ๊วๆอ่ะคือปกติเราซื้อโฮเมโลตลอดเลย Second Shop นะคะสมมุติมีตังค์ขึ้นมานิดนึงก็บีมาที่ญี่ปุ่นมันก็ไม่ได้แพงแบบรับไม่ได้แบบเกินไปแต่ว่าที่ไทยเป็นอะไรที่ภูมิน่าจะใส่เท่าไหร่อ่ะ 4,000 ผมไม่สงคือมันจะเป็นเสื้อผ้าแบบคนคูลๆใส่กันนี่แต่บีมผ้าดีจริงผ้าดีแล้วแบบในความซื้อมาตัวละ 4-5,000 มันก็บางทีมันก็อาจจะอยู่ได้แบบ 4-5 ปีอะไรเงี้ยมันมาเป็นเซตเว้ยเสื้อตัวละ 5,600 ค่ะทุกคนน่ารักมั้ยมีความแบบคนญี่ปุ่นสูงมากเฮ้ยตายละเซล 60% อันนี้คืออีกหนึ่งในร้านที่แบบถ้าไม่เที่ยวหรือไม่ซื้อคือมันแพงมากเลย 4-5,000 น่ารักโอ้ยน่ารักเหลือตัวละ 1,200 กุ้งกิ้งเต็มไปหมดเรื่อยๆเลยตังก็จัดไปเลยนันดาโคตรสวยแบบแบรนด์นี้คือเราชอบมากเลยคือกางเกงยีนร้านนี้ดีจริงเว้ยคือใครแบบอยากได้กางเกงยีนดีๆแล้วอยากลงทุนหน่อยพี่หมอก็จะแนะนำแบรนด์นี้เพราะว่าเราเป็นคนไม่ชอบกางเกงยีนผ้ายืดเราชอบกางเกงยีนผ้าแบบที่มันหนาๆหน่อยอะเรารู้สึกว่าเวลาใส่แล้วมันดูแบบหุ่นดีกว่าแบบทรงมันดีกว่ามันไม่มานั่งยุ่ยๆระหว่างวันโอ้โหน่ารักมากเฮลป์ไหนวันเนี้ยน่ารักดีเฟี้ยวมันไม่แน่ใจอ่ะแล้วสีดำใส่ได้เยอะกว่าในกล้องสวยกว่ามีคนจะซื้อหมวกให้ล่ะน่ารักเฮ้อยู่ก็ได้ของเฉย น่ารักไหมเป็นเอ็กซ์ตร้าของวันนี้นะคะโอเคร้านต่อไปที่จะพาไปชื่อคอสอยู่ในลีกราคาแพงเหมือนกันแต่ว่าเรารู้สึกว่าคัตติ้งมันดีมากมันเป็นแบบคือถ้าซื้อต่อรถราคามันจะคุ้มมากเพราะมันคือแบบเสื้อผ้าชาวสายมินิมอลนี้มันจะออกแนวฝรั่งพวกที่ชอบดูแบบบล็อกเกอร์ชาวปารีสอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะซื้ออย่างงี้กันแล้วเรารู้สึกว่ามันแบบมันคุ้มอ่ะเพราะแบบว่าคัตติ้งมันแปลกแล้วมันแบบใส่แล้วมันค่อนข้างไม่เหมือนชาวบ้านแผ่นเนี่ยที่บอกมันมีอะไรแปลกๆอ่ะเหมือนสมองเหมือนองุ่นเหมือนโมเลกุลใช่ไหมแต่มันเป็นใหญ่ไปนิดนึงอ่ะพูดไม่ใหญ่ดูสิว่าเราเจอใครไม่รู้จักฉันหรอกอันนี้คือไม่รู้จักฉันหรอกอันนี้คือพี่พีเอ็มคือเพื่อนที่ไม่ฮิโดนพิมวารักถึงนิดนึงเหมือนกันมันเล่นละครเพียงอยู่ที่ความลับยังไม่เคยบอกใครจริงเหรอแต่คนเด็กคนเด็กยังไม่รู้ว่าเล่นละครจริงเหรอเดี๋ยวมีเรื่องมาสับสไครต์เดี๋ยวนี้จ้ะโอเคมาพบกันที่สุดท้ายที่พิมวาจะพามาอันนี้คือแบบร้านที่ซื้อบ่อยที่สุด
ร้านหนึ่งโอเคสำหรับตอนนี้แล้วกันแต่ว่าเอาเป็นว่าเสื้อผ้าเราเกือบหมดที่ทุกคนถามว่ามาจากร้านอะไรพี่พิมพ์ซื้อเสื้อที่ไหนอะไรคือแบบของร้านนี้หมดเลยเว้ยเดี๋ยวจะพาไปดูแบรนดี้เมลวิวนั่นเองนี่คือสวรรค์ของฉันเองนะทุกคนเราชอบมากเราชอบแบรนด์นี้มากสุดยอดแอคเซสซอรี่เราก็มาจากนี่เกือบหมดอ่ะมาลองให้ดูน่ารักมาก my god โคตรน่ารักเสื้อครอปท็อปแล้วก็กางเกงเราชอบครอปท็อปร้านนี้มากเพราะมันครอปขึ้นมาตรงนี้พอดีน่ารักมากเมื่อกี้ก็คือร้านแบรนดี้เนาะความมันก็จะสูงนิดนึงถ้ามันซื้อนั่นแหละเหมือนเดิมซื้อช่วงเซลก็น่าจะคุ้มกว่าเยอะตัวประมาณ 1,200 อะไรประมาณเนี้ยพอกับซาร่าแล้วแบบควอลิตี้ดีกว่าเรารู้สึกว่ามันเหมาะกับเรามากกว่าร้านโปรดที่สุดในชีวิตฮัลโหลกลับมาในสภาพศพลืมอัดตอนจบอีกแล้วเมื่อกี้ก็จะเป็นร้านที่พี่มาชอบไปที่อยู่ในเมืองเนาะราคาก็จะแบบมีตั้งแต่แบบไม่ค่อยแพงมากจนไปถึงแบบว่าแพงอะไรเงี้ยถ้าเกิดใครอยากให้พี่มาทำวิดีโอแบบนี้อีกแล้วบอกร้านของย่านอื่นๆเช่นสยามจตุจักรอะไรเงี้ยเดี๋ยวพี่มาจะทำวิดีโออีกถ้าเกิดมีคนชอบไปเยอะฝากกดไลค์ด้วยถ้าเกิดไลค์เยอะๆเดี๋ยวอาจจะทำอีกเหมือนเดิมถ้าเกิดใครไม่อยากพลาดคอนเทนต์ของพี่มาอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยเราโพสคลิปทุกวันศุกร์เราก็จะเจอกันทุกวันศุกร์นะจ๊ะกลับมาดูอีกหน้าอาทิตย์หน้าสำหรับอาทิตย์นี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย